สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำ5สินค้าใหม่สุดตัชจาก512 Audio จะเป็นยังไงตามมาชมกันเลยครับห้าหนึ่งสองออดิโอเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแบรนด์วอร์มออดิโอนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ลูกของวอร์มออดิโอเลยทีเดียวโอ้โหนี่เป็นแบรนด์ลูกของวอร์มออดิโอที่ดังที่อเมริกาเลยใช่ครับผมห้าหนึ่งสองออดิโอนะครับก็จะเหมาะกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายนักพากย์ทำเพลงสตูดิโอก็ได้เหมือนกันสายเกมมิ่งไลฟ์สตรีมได้หมดเลยนะครับผมสายพอดแคสต์ซึ่งปัจจุบันก็คือครอบคลุมการใช้งานของวัยรุ่นของคนยุคนี้กันแล้วนะครับผมครบเครื่องครบคันขนาดนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้าทีละตัวเลยดีกว่าครับมีอะไรบ้างเอาละครับก็มาดูกันที่ตัวแรกกันดีกว่านะผมกับ512 Audio Skylight Studio Condenser Microphone นะผมชื่อจากชื่อก็ดูแล้วยังไงฟังดูมีความสว่างเหมือนว่าส่องแสงจากหน้าผาแล้วตัวนี้มีดีเทลยังไงบ้างครับคุณหนึ่งตัวนี้เริ่มจากโพลาร์แพทเทิร์นเป็นคาร์ดิโอไอด์ก่อนแล้วก็รับเสียงตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์รับความดังได้สูงสุด144เดซิเบล SPL นะผมรับได้เยอะมากเลยนะใช่ครับผมไมโครโฟนตัวนี้นะผมก็เหมาะใช้งานตั้งแต่อัดเสียงร้องเพลงอัดงานภาคอัดไลฟ์สตรีมอัดกีตาร์ได้ไหมอัดกีตาร์ได้ด้วยก็ดีอัดได้ทุกอย่างนะผมเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนที่น่าจับตาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยไหมครับคุณหนึ่งสังเกตว่าดีไซน์เขาค่อนข้างจะหรูนะครับใช่ครับสีดำม่วงขาวนะดีโทนเท่เลยมีคู่มือกับซองหนังนะครับผมก็เปิดมาดูก็จะมีป๊อปชิลป๊อปชิลอย่างแรกป๊อปชิลนะครับแล้วก็ไปจะเป็นนี่เป็นช็อคเมาส์ถ้าอย่างดีเลยนะครับผมรูปทรงจะแตกต่างจากช็อคเมาส์ทั่วไปที่เราเห็นนะแต่ว่าแข็งแรงสุดท้ายนะครับแล้วก็มาดูพระเอกของเราจะเป็น512 Audio Skylight เองราคาเท่าไหร่ครับคุณหนึ่ง 9,700 บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันนะเราเทสเอาอย่างๆโอเค If I lost in all sleep and fall I will never look away If I lost in all lost in allLose it all If I lose it all Outside the wall Live to die another day I don't want anything I'm just here to Be wild ฉันรู้ว่าเธอจะยิ้มแบบไหนตอนคนที่เธอรักเซอร์ไพรส์ฉันยังอาวรณ์อยู่ baby อาวรณ์อยู่และก็รู้ว่าเธอดีใจแค่ไหนเวลาที่เธอได้รับดอกไม้จะขอความว่ารักกว่าใครใครคนที่เขาบอกแต่ไม่ใช่ตัวฉันหรอกจำไว้ฉันยังอาวรณ์อยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเสียงตัว Skylight นะครับผมฟังแล้วเป็นไงครับรู้สึกสุดยอดเลยครับผมรู้สึกว่าไฮค่อนข้างสวยนะครับสำหรับไมค์ตัวนี้แล้วก็โลมีความอิ่มและมีเนื้อด้วยนะฮะที่สำคัญรับความดังได้เยอะมากนะครับน่าใช้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาไมค์คอนเดนเซอร์ราคาไม่แรงแล้วก็คุณภาพดีด้วยครับไม่ถึงหมื่นนะครับผมไม่ถึงหมื่นนะฮะ512 Audio Limelight Dynamic Broadcast Microphone นะครับตัวนี้มีดียังไงครับผม Broadcast Microphone นะครับก็จะเป็นไมค์ที่มีลักษณะเอาไว้ใช้ในการพากเสียงนะครับหรือเกี่ยวกับงานพูดงานสตรีมเมอร์หรืองานพิธีกรอะไรก็แล้วแต่นะครับงานวิทยุใช่นะครับถือว่าเหมาะเลยนะที่เน้นกับเสียงพูดนะครับเพราะเป็นแบบไมค์ที่แบบเสียงกลางค่อนข้างคมชัดนะครับผม512 Audio Limelight นะผมมีโพลาร์แพทเทิร์นแบบไฮเปอร์คาร์ดิโอยด์รับความดังได้สูงสุด138 เดซิเบล SPL รับความถี่ได้ตั้งแต่50เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะมีสวิตช์โลคัสมาให้ด้วยที่100เฮิรตซ์นะครับแล้วก็มีป๊อปชิลมาให้ภายในใหม่เลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดอันบ็อกซ์กันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างในกล่องนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเลยเปิดมามีคู่มือกับซองหนังครับนะครับเราก็จะเจอกับโฮลเดอร์นะครับผมแล้วก็มีตัวแปลงโฮลเดอร์มาให้นะครับผมสำหรับใส่ขาใหม่ก็จะพระเอกตัวนี้เลยนะครับผมพระเอกมาแล้วสังเกตว่าการออกแบบไมค์นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นไมค์บอร์ดแคสต์ทรงโมเดิร์นนะครับแล้วก็จะมีพวกตะแกรงนะคะข้างในก็จะมีป๊อปชิลด้วยที่หนึ่งบอกไปใช่ครับแล้วเวลาเราพูดเราต้องแนวนี้นะไม่ใช่ไม่เหมือนกับไมค์คอนเดนเซอร์ถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้
ได้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคครับประมาณนั้นสวยงามงั้นเราไปฟังเสียงกันดีกว่าเป็นไงไปเลยสาวเชียร์เบียร์ทุกคนนะฮะก็วันนี้สวัสดีพี่ป๋อด้วยนะครับที่มาร้านเรานะครับเสียงไม่เป็นไรวะเสียงไม่ดีเลยวะรอ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 ขอทำไรของเขาวะไม่ได้เรื่องเลยทำไมมันห่วยจังวะพี่กัสเบียร์ทำไรเบียร์ฮะเสียงไม่ดีเลยไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้เอ้าแล้วไปพี่ไปใช้ไมค์512ออดิโอแล้วพี่ไม่แล้ววะ512ออดิโอแล้วไปพี่ไปใช้ไมค์512ออดิโอลามไรแล้วพี่เป็นไมโครโฟนที่เหมาะสำหรับงานพูดงานภาคงานพอดแคสต์งานวิทยุบรอดแคสต์ต่างๆนานาให้เสียงคมชัดเป็นธรรมชาติอุ้ยสวัสดีวะเฮ้ยก็ดีหน้าตาน่าใช้ขอใจมากหนึ่งโหลดเทสโหลดเทสเฮ้ยโอ้โหโคตรดีดีจัด512ออดิโอลามไรไมโครโฟนบอดแคสต์สุดคูลสุดเจ๋งหาซื้อได้กันแล้วที่กิมลิงออดิโอวันนี้นะครับสุดคูลสุดเจ๋งแต่แมวเจ้าเรือเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับลามไรนะผมพากันมันเลยครับเมื่อกี้ผมนะครับผมรู้สึกว่ามันมีเสียงที่เคลียร์ชัดแล้วก็เป็นธรรมชาติมากครับครับเรียกได้ว่าเสียงที่เวลาที่เราพากไปนะครับน้ำหนักเสียงเป็นยังไงก็ออกจากไมค์ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีทรงโมเดิร์นนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่หนักเลยนะครับไมค์มีน้ำหนักที่เบามากนะครับผมและตัวข้างในมีป๊อปชิลให้ด้วยกันพึบพับไม่มีนะผมนะครับผมราคาเท่าไหร่ครับคุณหนึ่งราคา 9,300 บาทเป็นไมค์บอดแคสต์ราคาไม่ถึงหมื่นที่น่าจับตามองมากครับรุ่นนี้มาดูตัวที่3กันเลยดีกว่าครับผมกับ512 Audio Academy Premium Headphone for Streaming and Gamingอันนี้ก็เป็นหูฟังที่เหมาะกับสตรีมมิ่งและเกมมิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมให้หนึ่งอธิบายสเปคให้ฟังนะสำหรับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะมีความต้านทานอยู่ที่32โอห์มแล้วก็มีไดเวอร์อยู่ที่45มิลลิเมตรครับผมโอ้โหไดเวอร์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวกล่องเลยนะครับครับโอเคครับเราอันบ็อกกันเลยครับผมที่ตัวกล่องมาก็จะเจอคู่มือใช่ไหมข้างในก็จะเป็นฮาร์ดเคสมาให้ใช่ไหมครับสวยงามนะผมสวยงามมีโลโก้512อยู่ด้วยครับดีไซน์ก็แบบไม่ธรรมดามีหูหิ้วนะครับสำหรับพกพาไปต่างจังหวัดหรือใส่กระเป๋าหิ้วก็ได้อะไรครับผมหรือจะเหน็บกางเกงก็ได้แล้วก็ไปใครจะไปเดินอย่างนั้นเดี๋ยวเราเปิดตัวกล่องเลยครับรู้สึกว่าสินค้าจาก512นี้จะโมเดิร์นหลายตัวเลยนะโฟมนิ่มด้วยนะรู้สึกว่านิ่มทั้งบนทั้งล่างเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันดีอ่ะดีเหรอไม่บีบหัวจริงป่ะไหนขอลองหน่อยขอลองหน่อยผมรู้สึกว่านวมมันค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็ดีเทลค่อนข้างดีเลยนะมีการปรับระดับของความสูงของหูฟังได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงบนคานก็มีหนังนวมอย่างดีนะครับที่สำคัญคือแบบเก็บเสียงด้วยนะเก็บเสียงเป็นโค้ดแบ็คแล้วก็ให้สายมา2แบบอันนี้เป็นแบบเกียวนะครับผมเกียวแล้วกันสายพันธุ์อันนี้ก็แบบยาวนะครับอันนี้จะประมาณเม็ดครึ่งแล้วก็อันนี้ประมาณ3เมตรที่สำคัญแถมอะแดปเตอร์แบบหัวแปลงมาให้ด้วยทั้ง2เส้นเลยนะครับแบบหมุนนะครับผมนะครับผมไม่หลุดหายง่ายๆแน่นอนผมเลยว่าเล่นเกมนี่เพลินเลยโดยส่วนตัวนะผมได้ลองใช้แล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดที่ดีนะครับแล้วก็มิติในการฟังที่เพิ่มขึ้นด้วยไม่ว่าเราจะใส่เล่นเกมหรือไลฟ์สตรีมมิ่งเราจะได้ยินเสียงรายละเอียดจากเกมดีมากที่สำคัญคืองานออดิโอก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันดีเลยค่อนข้างเทียบตรงหูฟัง Academy 512 Audio นี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา 5,100 บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับหูฟัง Studio Monitor นะครับที่น่าจับตามองเลยครับผมตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปเราก็มาดูกันที่สินค้าตัวที่4กันเลยดีกว่าครับผมครับผม512 Audio512ครับนะครับผมเป็นคนมาสำเนียงบริติชนะ British American ไปเลยครับผมดีเทลเป็นไงบ้างครับสเปคมันตัวนี้ก็เป็นตะแกรงเหล็กที่มีความค่อนข้างถี่เลยแล้วก็เป็นข้องอแบบรูปตัว C ครับเราสามารถปรับงอได้อิสระเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านไหนเป็นอย่างไรครับมาดูอันบ็อกกันเลยครับครับนี่ซองก็จะมีเราก็มาเจอกับ512ครอบกันแล้วนะครับโอ้ดีไซน์โมเดิร์นมากเลยนะโมเดิร์นแล้วแบบหน้าตาไม่เหมือนแบบป๊อปเหล็กเข้าไปนะครับคือแบบเท่เลยป้องกันเสียงลมได้แบบสุดยอดเลยนะครับทีแบบนี้นะครับโดยความละเอียดของตะแกรงก็จะช่วยให้ลมผ่านออกไปได้ดีแล้วก็เนื้อเสียงของเรายังอยู่ใช่ครับลมจะกระจัดกระจายไปแตกต่างกับบอมฟิลเตอร์แบบภาพเพราะว่าแบบภาพนี่จะมีความทึบกว่าอันนี้จะยังคงเนื้อเสียงไว้แต่ก็เอาเสียงลมออกไปด้านข้างด้านสูงจะไม่ถูกลดทอนใช่นะฮะราคาเท่าไหร่ครับคุณหนึ่งตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่2,100บาทเท่านั้นนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดกันแล้วนะผมกับ512 Audio 512 BBA Professional Podcast Boom
ามนะครับผมโอ้โหก็เรียกได้ว่าตัวขาไมค์หนีบโต๊ะตัวนี้เกิดมาเพื่อพวกไมค์นะครับไมค์ไม่ว่าจะเป็นไมค์ลามไลท์หรือสกายไลท์ที่เราได้พูดไปนะฮะเหมาะกับงานบอร์ดแคสต์ติดโต๊ะตั้งโต๊ะได้เหมาะแข็งแรงมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกล่องเขาก็ดูดีมากเลยเขาจะมีคู่มือคู่มือนะครับมีฐานขาไมค์แล้วก็จะมีตีนตุ๊กแก6อันเอาไว้สำหรับยึดสายไมค์เข้ากับขาไมค์ของเราแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับพระเอกเลยครับมาแล้วสังเกตว่าดีเทลเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเลยนะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างไม่หนักมากไปแล้วก็ไม่เบาไปนะครับผมแล้วก็สีทำงานได้ดีนะครับสังเกตดูว่ามันจะไม่ใช่แบบสปริงยึดตามแบบไมค์ที่เราเห็นกันทั่วไปโอ้โหตัวนี้คือมันจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ดูสังเกตดูการปรับระดับนะครับคือแบบผมจะพยายามแบบจับปล่อยดูสิมันขาไม้ตัวนี้ไม่ง่วงแน่นอนไม่ร่วงมาแล้วก็ไม่เด้งขึ้นไปมันมีพลังใบในตัวใช่มีพลังใบนะครับผมแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ปรับระดับได้นะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าโปรดักต์ขาไม้ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับทั้งไม้ลามไลท์แล้วก็สกายไลท์เลยนะครับสำหรับเกมเมอร์แล้วก็สตรีมมิ่งห้ามพลาดเลยนะครับจะปรับระดับสูงต่ำก็ได้หมดแล้วก็เฮียโยสวัสดีครับเน่เป็นไงคุณหนึ่งโอ้ยไม่ได้เสียบ เรียกได้ว่าปรับระดับกลางสูงต่ำได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ล็อกได้นะครับล็อกได้สวัสดีครับหมุนได้360องศานะครับขึ้นไปขึ้นไปก็ได้ลงมาก็ได้ถือว่าเยี่ยมเลยครับได้ทุกมุมได้ทุกฉากทุกขบวนท่านะครับจบในตัวเดียวนะคะขาไม้ตัวนี้นะฮะพูดถึงดีเทลไปแล้วราคาเท่าไหร่ครับคุณหนึ่งราคา 5,300 บาทเท่านั้นเองครับเท่านั้นนะครับสำหรับขาไม้หนีบโต๊ะ512 BBA นะครับ ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับก็จบไปแล้วกับสินค้ารุ่นใหม่ของแบรนด์512 Audio นะครับสุดตาสเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับหนึ่งนะฮะก็จะมีทั้งไมค์ทั้งหูฟังทั้งป๊อปแล้วก็ขาไม้นะครับผมเรียกได้ว่าทำมาเพื่อทาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นสายสตรีมมิ่งสายบอร์ดแคสสายเกมเมอร์นะครับหรือสตูดิโออัดเสียงก็เหมาะเลยนะครับผมและราคาไม่แรงด้วยนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับจับต้องได้ทุกคนใครที่อยากลองสินค้านะครับก็สามารถมาลองได้ที่กิมเล็กออดิโอบางนาของเรานะฮะเดินทางมาได้ง่ายนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าผมสามารถติดต่อมาได้เลยทั้งแฟนเพจกิมเล็กออดิโอเฟซบุ๊กนะครับผมทาง LINE @official นะครับผมทาง Instagram หรือไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada ก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยครับนะครับผมวันนี้เรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสกายไลท์